ไหมคะว่าทำไมพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อและแม่คนเดียวกันถึงหน้าตาไม่เหมือนกันหรือว่าเขาไม่ได้เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันจริงๆอ่ะพูดเล่นค่ะวันนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะสาเหตุที่แท้จริงนะคะที่ทำให้พี่น้องค่ะที่เกิดมาจากคุณพ่อและคุณแม่คนเดียวกันเนี่ยนะคะหน้าตาไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าเซลล์สืบพันธุ์ของคุณพ่อและเซลล์สืบพันธุ์ของคุณแม่ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันและสาเหตุที่เซลล์สืบพันธุ์ไม่เหมือนกันก็เพราะว่ามีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะคะโดยเซลล์ลูกที่แบ่งได้จะมีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์พ่อและเซลล์แม่สาเหตุที่ต้องลดลงครึ่งหนึ่งค่ะก็เป็นเพราะว่าสมมุตินะคะในคนค่ะถ้าพ่อมีโครโมโซมเท่ากับ46แท่งค่ะแม่ก็มีโครโมโซมเท่ากับ46แท่งนะคะแต่ถ้าหากโครโมโซมของพ่อและแม่มารวมกันนะคะคิดเลขง่ายๆเด็กประถมก็คิดได้นะคะนั่นก็คือ92ค่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาค่ะเพราะว่าลูกค่ะมีโครโมโซม92แท่งซึ่งมันไม่เท่ากับพ่อคือ46และแม่ก็คือ46ซึ่งหากลูกมีโครโมโซมไม่เท่ากับพ่อและแม่นะคะลูกก็อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันกับพ่อและแม่หรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เลยก็ได้นะคะโอ้ยหาความรักความเมตตาอันนี้ค่ะในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่นะคะจึงมีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นของพ่อมีโครโมโซม46นะคะก็จะลดลงครึ่งหนึ่งให้เป็น23ค่ะและแม่ก็จะลดลงให้เป็นครึ่งหนึ่งเท่ากับ23เมื่อมารวมกันแล้วก็จะได้46นะคะซึ่งโครโมโซมของลูกค่ะก็จะมีโครโมโซมจำนวนเท่ากับของพ่อและของแม่แล้วล่ะค่ะก่อนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะเซลล์ก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะเหมือนกับระยะอินเทอร์เฟซของไมโทซิสค่ะซึ่งสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้นะคะย้อนกลับไปทบทวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้เลยค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นระยะอินเทอร์เฟซนะคะเซลล์ก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสค่ะเป็น2ครั้งค่ะคือระยะไมโอซิส1และก็ระยะไมโอซิส2ค่ะในระยะแรกคือไมโอซิส1นะคะก็จะแบ่งเป็น4ระยะย่อยคือโปรเฟส1เมตาเฟส1แอนาเฟส1แล้วก็ทีโลเฟส1ค่ะในระยะโปรเฟส1ค่ะในระยะนี้ยื่นหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสนะคะก็จะเริ่มสลายไปค่ะและก็จะมีการเข้าคู่กันของโครโมโซมคู่เหมือนหรือที่เราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมค่ะพอเข้าคู่กันแล้วก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งกันและกันค่ะซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้เราก็จะเรียกว่า crossing over นะคะก็จะเป็นสาเหตุให้โครโมโซมและเซลล์สืบพันธุ์ค่ะมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างไปจากเซลล์แม่ค่ะระยะต่อไปคือเมตาเฟส1ค่ะในระยะนี้นะคะโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางเซลล์เป็นคู่ๆโดยอยู่ตามแนวของเมตาเฟสเพลทค่ะต่อไปเป็นระยะแอนาเฟสค่ะระยะนี้เส้นใยสปินเดิลก็จะเริ่มหดตัวค่ะส่งผลทำให้โฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะแยกตัวออกจากกันไปยังขั้วเซลล์ด้านตรงข้ามค่ะและระยะสุดท้ายคือทีโลเฟส1ค่ะในระยะนี้นะคะโครโมโซมจะถูกดึงไปยังขั้วเซลล์ค่ะและมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสใหม่ขึ้นมานะคะล้อมรอบ2นิวเคลียสเอาไว้นะคะโครโมโซมก็จะเริ่มคลายตัวค่ะในระยะนี้นะคะจำนวนโครโมโซมของเซลล์ก็จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งค่ะแต่โครโมโซมนะคะก็ยังคงมี2โครโมาติดอยู่ค่ะเมื่อสิ้นสุดทีโลเฟส1นะคะเซลล์ก็จะแบ่งตัวออกมาได้เป็น2เซลล์ค่ะต่อไปเป็นระยะไมโอซิส2นะคะในไมโอซิส2ก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะย่อยค่ะคือ1ค่ะโปรเฟส2ค่ะในระยะนี้นะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็นิวคลีโอลัสก็จะเริ่มสลายไปค่ะโครโมโซมก็จะเริ่มหดตัวนะคะและก็เส้นใยสปินเดิลค่ะก็จะมาจับตรงบริเวณของเซนโทรเมียค่ะต่อไปเป็นระยะเมตาเฟส2ค่ะเมตาเฟส2นะคะระยะนี้โครโมโซมก็จะมาเรียงกันอยู่ตามแนวเมตาเฟสเพลทค่ะเรียงกันอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปเป็นระยะแอนาเฟส2ค่ะเส้นใยสปินเดิลนะคะก็จะเริ่มหดตัวค่ะทำให้แต่ละโครโมาติดนะคะในโครโมโซมอะค่ะแยกออกจากกันไปยังขั้วเซลล์ค่ะและระยะสุดท้ายคือทีโลเฟส2ค่ะในระยะนี้นะคะโครโมาติดจะเคลื่อนที่มายังขั้วเซลล์แล้วก็เกาะกลุ่มกันนะคะมีการสร้างนิวคลีโอลัสแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ค่ะและโครโมโซมก็จะเริ่มคลายตัวค่ะเมื่อที่สุดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็จะได้เซลล์ลูกจำนวน4เซลล์ค่ะและจำนวนโครโมโซมของเซลล์ลูกนะคะก็จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ค่ะนอกจากนั้นนะคะลักษณะสามพันธุกรรมของเซลล์ลูกนะคะก็อาจมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเซลล์แม่นะคะถ้าหากว่าเกิดกระบวนการ crossing over ค่ะจึงเป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศนะคะมีลักษณะที่แปรผันและมีความหลากหลายกันเป็นจำนวนมากค่ะถ้าหา
ากชอบคลิปนี้และอยากติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับชีววิทยาเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ